ปิชานาลขอเสนอเก้าอี้ทรงมอเตอร์ไซค์คลาสสิกนำไปเป็นของตกแต่งบ้านหรือร้านสวยเท่เก๋ไก๋ไม่เหมือนใครมี5ลายให้เลือกสรรลายทรงยูเนียนแจ็คลายธงชาติอิตาลีลายพื้นส้มลาย76ลายสุนัขเพียงแค่ตัวละ 6,500 บาทเท่านั้นรีบเลยติดต่อได้ที่เบอร์089-204-1146ที่สปิชแนลที่เดียวเท่านั้นสวัสดีค่ะพบกับมันตาในรายการบิกินี่นิวส์เซ็กซี่แต่ไม่ไร้สาระค่ะสำหรับวันนี้มันตาจะพาทุกท่านไปชมบริษัทไอทียักษ์ใหญ่ของโลกอย่าง Google ที่ล่าสุดได้มีการเตรียมการพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับให้บริการแท็กซี่แล้วเดี๋ยวเราไปชมพร้อมกันเลยนะคะในช่วงปีที่ผ่านมาธุรกิจหนึ่งที่เกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อผู้ให้บริการขนส่งมวลชนทั่วโลกก็คือแท็กซี่ดิจิตอลค่ะซึ่งเจ้าของรถทุกคนสามารถเป็นผู้ให้บริการแท็กซี่ได้และสามารถหาลูกค้าได้จากแอปพลิเคชันสมาร์ทโฟนแม้ว่าธุรกิจนี้จะถูกต่อต้านและมีความเสี่ยงด้านความปลอดภัยของผู้ใช้มากเพียงไรแต่ความต้องการของผู้บริโภคยังคงสูงมากจนบริษัทไอทียักษ์ใหญ่อย่าง Google เตรียมลงมาแจมด้วยเร็วๆนี้ค่ะ Google ได้ซุ่มพัฒนาแอปพลิเคชันให้บริการแท็กซี่ของตัวเองซึ่งเริ่มใช้งานทดสอบโดยพนักงานของ Google กันบ้างแล้วค่ะซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าแอปพลิเคชันดังกล่าวจะถูกสร้างขึ้นเพื่อใช้งานร่วมกับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติของ Google ข่าวนี้ถือเป็นการสะเทือนวงการทีเดียวค่ะแน่นอนว่าจะต้องส่งผลกระทบกับผู้ให้บริการรายใหญ่อย่าง Uber แน่นอนและแม้ว่า Google และ Uber จะเป็นพันธมิตรที่เหนียวแน่นกันอยู่ในขณะนี้แต่เมื่อมีความเคลื่อนไหวของทาง Google ออกมาแบบนี้แล้วทาง Uber ก็ไม่นิ่งเฉยค่ะโดยได้หันไปร่วมมือกับมหาวิทยาลัยคาร์เนกี้เมลลอนและศูนย์วิศวกรรมหุ่นยนต์แห่งชาติสหรัฐอเมริกาตั้งหน่วยพัฒนารถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติขึ้นซึ่งแน่นอนว่าหน่วยงานนี้จะสร้างผลงานที่เป็นคู่แข่งโดยตรงกับรถยนต์ขับเคลื่อนอัตโนมัติของ Google ค่ะเรียกได้ว่าเป็นข่าวที่สะเทือนวงการขนส่งมวลชนระดับโลกไม่น้อยทีเดียวซึ่งขั้นต่อไปของทั้งสองบริษัทนี้จะเป็นอย่างไรเราจะได้นั่งแท็กซี่ไร้คนขับกันจริงๆหรือไม่ก็ต้องติดตามกันต่อไปค่ะก็ต้องคอยดูกันต่อไปนะคะว่าความสัมพันธ์ของสองบริษัทพันธมิตรอย่าง Google และ Uber จะเป็นไปในแนวทางไหนแล้วใครจะสามารถทำแท็กซี่ไร้คนขับออกมาให้ประชาชนได้ใช้ก่อนกันค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆแห่งนี้จาก C4 Motor Sport ค่ะและกลับมาพบกับมันตาได้ใหม่ในรายการ Bikini News Sexy แต่ไม่ไร้สาระในวันพรุ่งนี้วันนี้ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ